รอให้ตกไม่ตกมีแต่ลมโอ้ยเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักขึ้นเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากจริงก็เชื่อว่าคงตกทั่วๆไปนะครับนะบอค่ะไม่มีอุดรอ่อนแรงปวดสะโพกถึงข้อเท้ามันจะลังจากนี้ไปถึงข้อเท้าเดี๋ยวนี้เป็นไหมเป็นจ้ะนะแล้วอย่างอื่นล่ะอย่างอื่นก็อ่อนแรงนั่นแหละแล้วก็หลังจากปวดแล้วมันเวลามันหิวมันก็จะสั่นพอไม่ได้กินมันก็ปวดหัวได้กินนิดเดียวก็ดีแล้วเวลาหิวจะสั่นทั้งตัวสั่นจนปวดหัวเลยค่ะถูกไหมเวลาหิวจะสั่นทั้งตัวผมพูดแค่นี้ผมจะให้วักเอาไว้จ้ะปวดหัวด้วยอยากฆ่าคนมาเลยอยากอยู่ว่าอยากกวนมาถ้ากวนมาก็โดนก็เรียกโมโหหิวเนาะโมโหหิวเวลาหิวจะสั่นทั้งตัวปวดหัวแล้วก็อยากฆ่าคนอยากคนที่อยู่ใกล้ชิดนั่นแหละอยากฆ่าคนเขียนจริงไหมเนี่ยเขียนไปจริงไหมเนี่ยจ้ะไม่เป็นไรเขียนไปเถอะเวลาหิวจะสั่นทั้งตัวแถมปวดหัวและอยากฆ่าคนจ้ะต้องการหายเนาะจ้ะต้องการหายต่อไปก็เวลาหิวไม่สั่นทั้งตัวจ้ะไม่ปวดหัวไม่ปวดหัวและอยากกอดคนนี่แหละมันจะตรงข้ามเอาอย่างนั้นเลยบอกจะกอดดีวะก็ไม่รู้แล้วมันอยากกอดนะโอเคแต่กอดนี่มันอยากฆ่าถ้าเขากอดกลับมันก็ดีเนาะเออแต่เขาไม่กอดกลับมันก็ไม่ดีก็ไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่เขาจ้ะเออเรากอดเขาเขาไม่กอดโต้ตอบเราก็ไม่ว่าเขาเขาตกใจตัวเราไม่เคยกอดไงเขาตกใจพอเรากอดทีเขาก็ตกใจเลยนะจ้ะต่อไปมันจะกลับตัวโคตรตรงข้าจ้ะแต่ที่แน่อารมณ์ดีขึ้นก็ไม่รู้นะสักครู่ก็จะรู้ว่าหายไหมโอเคนะที่พูดมาทั้งหมดไม่น่าจะเกิน10นาทีสาธุเวลาผมจับตัวเนี่ยเอาเลยอย่าลืมหายใจเองนะคุณโยมตัวหายใจเป็นตัวหลักนะไปที่มันแน่นเนื้อแน่นตัวจะเบาปานนุ่นตัวเจ็บไหมหลังมือไม่เจ็บจ้ะใช่นี่พอไหมได้จ้ะรู้สึกไหมแต่ว่านิ้วโป้งนี้มันจะอ่อนแรงเลยเรารู้สึกไหมเนี่ยมือหลังมือเนี่ยรู้สึกไหมจะรู้อยู่มันมดกัดเนาะเอาแค่นี้ก็พอนะจ้ะดูเรียวแรงจะมาดิเออจะลืมหายใจเด้อแม่ใหญ่ห้ามหยุดหายใจที่นี่นะงานเข้านะดีตัวดีแล้วเจ้าดีตัวจะได้จบอยู่ที่นี่อยู่บุรีได้แหละจะได้ขึ้นสวรรค์ด้วยกันผู้ดีงานเขาได้ง่ายผู้อยู่ในงานเขาได้นะไปหยุดหายใจที่โรงมดโรงหมอถูกต้องตามกฎหมายบอจังหยุดหายใจที่บ้านเออไม่ชอบที่โรงหมอโอ้ดีจังขนาดแม่ยังบ่หายนอนเลยเออหมอบอกว่าเอาแม่อยู่ไหมถ้าอยู่แล้วใส่ออกซิเจนใส่ไว้เพื่ออะไรใส่ไว้รอถ้างั้นเอาออกจะเอาแม่กลับบ้านให้แม่ไปหมดที่บ้านก็เอาแม่มาก็หลายเดือนอยู่กว่าจะไปแต่ไม่ยอมน้องจะว่าไม่ตัดสินใจอย่างเดียวเอาแม่กลับเลี้ยงจนกว่าแม่จะไปเองธรรมชาติพ่อกับแม่เหมือนกันหมดเคยให้อยู่โรงหมอจักเถื่อก็ดีใจแต่ว่ามีจะคนคิดได้แน่นี่วะยอมเอาแม่พ่อกับแม่มาบ้านส่วนมาก 80% นั่นจะให้ตายโรงพยาบาลนะหมอเลยต้นชาตินะขนาดน้องน้องสะใภ้เป็นพยาบาลหัวหน้าตึกเลยนะบอกไม่เอาป้าเอากลับยังไงก็เอาแม่กลับไม่ต่อประสบการณ์เขาเห็นทั้งร้องทั้งโอดทั้งโอยนะจะเอาแม่มาทรมานให้อย่างเพิ่นสิไปแล้วหามเพิ่นได้หยังแม่นถ้าเพิ่นไปแล้วยังมาใส่สายอีกก็ถือว่าเฮาทรมานเพิ่นแม่นทวงเพิ่นถึงเวลากับปอยเพิ่นไปธรรมชาติแม่นถือว่าชาตินี้จบแล้วเฮ็ดทั้งพ่อทั้งแม่ได้คือกันหมดไปยังงามเนาะจ้ะ
ลูกหลานสบายอยู่ดีไม่แห้งว่าลูกหลานมันลูกหลานกะพ่ออยู่พ่อนั่นทุกคนอยู่ค่ะพี่นางอันนี้กะเจ็บเจ็บปวดแอดแล้วดึงมันมากดึงมันมากเบาๆมึงสิมึงไปเห็นกับตาลูกอยู่เบาๆอย่างมึงไปเห็นเองเออมึงจะจื้อแบบนี้ได้ตัวนั้นก็คิดว่าเช่นไปเหรอทันทีตอนนั้นจะเป็นยังบุญอย่างนั้นอ๋อจะพูดนะครับไอ้ป้าต้องกำลังบอกให้แกเข้ามานี่เลยแกมาถูกไหมเข้ามาเลยได้ไหมคะถูกไหมที่อยู่ที่ให้นะเข้ามาตอนนี้เลยครับตอนนี้หนูอยู่ไหนพี่อยู่ใต้สะพานพระนั่งเกล้าพิงไปเลยหนูออกมาจากรอยดีแล้วตรงมาสี่แยกไฟแดงแค่ไหนอย่าลืมหายใจมันจะหายใจรวงปานเป็นน้ำให้หน้าเด้อแม่ใหญ่ช่วงนี้มีแห้งมีแห้งหลายด้านมีแห้งอีเชียงดูคุณก็ไอ้กด GPS ในแผนที่เลยคุณบอกสุขภาพอาหารสดก็จะให้ไปในการบันทึกคุณบอกสุขภาพอาหารนี่แหละไอ้ที่ว่าหิวหิวต่อไปมันจะไม่หิวนะสาธุมันหิวปานปานผีปานเป๋เวลามันหิวก้อนขาหน่อยข้างในก็เอิญเป็นไงลวงป่ะลวงจ้ะป้าอันแต่ก่อนอายุแต่บ้านป่วยอายุยังน้อยเนี่ยยืนเฮ็ดผมตั้งแต่ตีห้าจนฮอดบ่ายสามกินน้ำขวดเดียวก็ได้บัดนี้บ่ได้เด้บัดนี้ขันไทบ้านนอกเพิ่นสิเอาผัวเพิ่นมาแต่งหน้าแต่งตาโนเทอร์10คูยืนแต่ตี5จนฮอดบ่าย3กินน้ําวิตามินขวดเดียวกับพานอันนี้บ่ได้เดี๋ยวสั่นขึ้นมาเอาแห้งมาจากไหนวะนะแห้งมาจากทุกข์แห้งหนูแห้งสาวแห้งมาจากทุกข์คนทุกข์เงื่อนยางเดียวน้อง10คนอีนางนี่คนที่เท่าไหร่เนาะลืมแล้วอีนางนี่คนที่6โอ้10คนยังหมดพ่อกับแม่ไปแล้วเออทุกมื้อจะเห็นบ่บ่เห็นหยังหรอกค่ะอยู่บ้านนี่ซื้อผู้ใดเห็นแทนบ่ได้ผู้เฒ่ากินเงินเดือนผู้เฒ่ากินเงินเดือนผู้เฒ่าผู้เฒ่ากินเงินเดือนผู้เฒ่าหันเฮือนปิดเบิดจ้ะว่ามันสอนได้หน่อยเอาไว้ก็บ่กันบ่สอนบ่เขาบ่เห็นนั่นเด้เออบ่มีใครเขาเห็นนั่นเป็นลูกภูมิแพ้มา20กว่าปีแล้วนี่แพ้เหงื่อตัวเองนี่บ่จ้านี่เด้มันเป็นหนองเป็นน้องเป็นดาวขึ้นมาต่อไปบ่ต้องแพ้ยังได้บัดนี้นะเจอมือลูกบ่ต้องแพ้ยังเงินก็บ่ให้แพ้เนาะบ่แล้วเงินก็ต้องได้ไหลไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลออกให้เป็นทั้งขาไหลออกเป็นมันสิไหลเข้ามาไหลพอไหลออกก็ไหลเด้เมตตาเขาท่านไปเห็นเขาเฮาคือจังเหนือกว่าเขาอยู่คือจังพ่อให้เขาได้อยู่ได้กินก็แบ่งปันเขาด้วยเขาบ่ได้เอ่ยปากได้รู้เพราะว่าเมตตาเขาเนาะเป็นจังได๋เฮ็ดบุญเฮาก็เฮ็ดเฮ็ดท่านเฮาก็เฮ็ดถ้าเขาหายคืนเฮาก็เอาเขาบ่หายคืนก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเฮาเมตตาเขาไปแล้วเขาได้อยู่ได้อิ่มเขาสิคืนฮอดเฮาเองนี่แหละเขาเอิ้นบุญคิดวางสิเด้บุญต่อไปก็ให้มันไหลออกไปหาบุญทําบุญให้ถูกที่ถูกคนแล้วจะได้บุญได้บุญเยอะด้วยพอกันเข้า500เท่าเลยถ้าสาธุถ้าจะว่าตามตรงอันชั้นหูมักเฮ็ดทำทานเพราะมันเห็นกับตาเออใช่โอ้เขาบ่มีกินเนาะสิไปถามอีกน้ำเขาบ่มีกินให้เขาไปเลยเอาไปซื้อเขาให้ลูกกินเด้อสำหรับจบสำหนีก็ว่าเอา 2,000 นี่แหละบุญกุศลที่เฮ็ดน้องนงกันถ้าอยู่กินของแบบจะคิดวางสำหรับเพราะว่ามันเพื่อแพ้ตัวเพราะยังเพราะว่าพ่อกับแม่เพิ่นได้ไปจบไปงามเห็นยังกะยายกมือขอให้พ่อกับแม่ไปงามๆไปจบให้หมดไปโลดได้อีหลีได้อีหลีหลังจากมัดพ่อมัดแม่แล้วก็แล้วแต่บัดนี้เพราะว่าเฮ็ดท่านก็ให้กันยกมือเอาพอละมักหนีไปเลาะเล่นในเมืองผู้เดียวยานอุบัติเหตุโอ้ยยายเขาเอิ้นว่าไปเห็นพ่อกูอยู่หันไปเห็นพ่อกูอยู่นี่เด้อเฮ็ดน้ำผู้ใดไปก็ให้กลับไปอยู่กับพ่อเด้อให้พ่อไปจบๆงามๆยกมือขอตลอดเอาล่ะเขาขอพูดกันได้เขาขอให้มาเลยขอจากลูกหอกตอนนี้ขอสุขภาพแข็งแรงขอจากลูกหอกรอดมีหายเต็มที่ขอก็อยากมาเติมไว้ตลอดล่ะตอนนี้ตั้งใจกับลูกหอกมาเติมพลังตลอดเปิบนี่ล่ะลูกหอกไม่ให้แล้วจ้าเอาแข้งขาทีนี้มาเติมพลังดูสะโพก
แค่ขาปึ๊บมีอีกไหมโยมอีกทีนึงเห็นไหมอย่าเกรงเด้อเกรงเด้อปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เป็นไหนมดเกียงบ่แม่ยายขอพลังขอพลังหงอดเอาเตะรอดเตะเล่นเตะเล่นเตะเล่นเตะเตะเตะเล่นเตะเล่นจะลุกเดินเลยเดินมันเดินมันก็ไม่ค่อยเป็นไรหรอกนานๆเดินไปไกลมันก็ล็อกนั่นแหละเบาแล้ว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 จ้ะแล้วลงลงทงใหญ่แล้วลงทงบ่มีทงแล้วเดี๋ยวนี้ใหญ่ครบขนาดมาทงแล้วหมดแล้วทงบ่มีพ่อแม่บ่เคยเฮ็ดทงมีแต่แม่ค้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเก็บเงินสลึงเดี๋ยวนี้เก็บบ่ได้แล้วสลึงกับบ่อยู่แล้วให้ลูกหลานเก็บให้มันเขาบ่ใส่เป็นแล้วมันบ่พอแล้วแต่กี่สลึงนึงมันก็ซอยบาทเดียวบาทละ100นึงเนาะบาท 3-400 กางเกงยีนก็บ่พอร้อยก็ได้ใส่เนาะเดี๋ยวนี้เป็นพันเนาะโอ้นะเดี๋ยวนี้หาเงินเลี้ยงน้องบ่ได้แล้วแต่กี่เก็บสลึงเลี้ยงน้องเอาต่อไปเอาหัวสบายตาสว่างนะเอาถอดเอาใส่ครับขึ้นไปบนสองหิ้วคือเก่าขึ้นเก่านี่หิ้วเป็นตาไล่ด้วยเห็นผัวอยากฆ่าผัวหรออยากฆ่ารุนแรงบ่หาเขาให้กินเนาะนี่มันจะเบายาวๆได้เบาอีกเลยพลังเยอะเชียวนี่มันจะแข็งคอแล้วนอนเลยออนไลน์ออนไลน์ให้ก้อนแดงดีรถอ่ะโทรไปยังล่ะสบเล่นบ่ตบละรักษาให้แล้วสิตบจังไหนเอาไว้ถ้ารักษาตัวเนาะสิได้มายามอีกอยู่เด้บ่ได้มาแค่นี้เด้ล่ะปิดก็มาให้ถึงโตเฟดก็บ่เอาสิมานี่เห็นบ่มาแบบต่ำมาเลยบ่นัดบ่หยังล่ะก็เจอจนได้นั่นแหละบ่มีหม่องแวได้ตรงมันดื้อเลยตรงมันแท็กซี่มีแต่แท็กซี่แล้วเรากับคนเมืองนนท์เด้ล่ะอีนางอันนี้เราก็เลยหานั่นล่ะแต่ว่าตอนมาเที่ยวน่ะมันก็คนละอย่างกันเนาะครับปิดแต่ยังกล้องนี่บ่ลืมยังบ่ด้วยป่านได้สิปิดกล้องบ่เอาไปโลดบ่บ่เว้ามีความลับอยู่ได้ๆๆปิดกล้องแล้วสิเว้าความจริงให้ฟังปิดกล้องแล้วสิมีความลับเปิดเผยเบาตัวแล้วค่ะแรงหายยังแขนมีแรงยังอ่ะโยงลูกทอกันบ่ได้ยังเป็นตึงเงินบ่เวลาหยิบไอ้ของเบาๆนี่มันจะไม่ค่อยอยู่กำลูกกำแขนเฮ้ยแข็งแห้งพอๆกันไหมพอมันเปิดขวดน้ำลูกเอามือใส่เปิดนี่ลองเบิ่งแต่มือขวากับเปิดบ่ได้เออจะคอนบ่ได้ตอนนี้ได้ล่ะบ่ต้องแก้มันแล้วแค่นี้เปิดจุกนึงบ่ต้องไปแก้มันแล้วนั่นล่ะเปิดได้เอาน้ำรอดเห็นไหมมีแห้งเห็นไหมสาธุเห็นไหมเห็นไหมเห็นชัดๆเลยล่ะเห็นชัดนี่แล้วลุงงอตอนนี้จะนับเงินได้ถนัดกว่าเก่าเด้เออใช่ใช่เมื่อก่อนมันยังหลุดๆล่วงๆอยู่คงจะเกินมากนะต่อไปนี้เนาะแต่บอกกับแฟนว่าอะไรมันก็ล่วงแต่ว่าทำไมเงินฉันหยิบได้ตลอดแกก็หัวเราะเงินไม่เคยล่วงหยิบได้เลยเหรอจ้าต่อไปเรือแล้วนะจ้าส่งไปไหนก็ส่งไปดาวอังคารนั่นเรือให้มันรู้สั่งดาวอังคารเขาใช้มึงจ้าเนาะย้อนอดีตกันหน่อยครับรู้จักลุงหมอกได้ไงครับจะปิดเครื่องยังรู้จักเอารู้จักเอาที่มันพูดได้ก่อนรู้จักเฟซบุ๊กรู้จักเฟซบุ๊กจ้าไงต่อครับก็ติดตามมาเรื่อยๆไงตอนที่เปิดเจอนี่คือตั้งใจหรือว่าอย่างไรคนแนะนำมาไม่มีใครแนะนำเปิดดูไปเรื่อยๆค่ะไปติดใจอะไรเข้าถึงได้ไปติดใจมีเคสนึงเขาบอกว่าเขาเป็นเส้นเลือดตีบในสมอง
รู้สึกว่าจะเป็นคนอินเดียอินเดียที่อยู่ในไทยก็เลยติดตามมาเรื่อยๆจ้ะเขาว่าติดตามเรื่อยไปติดใจเคสที่ว่าเส้นเลือดตีบมันไปโดนใจเราตรงไหนถึงได้ติดตามก็เราเป็นไงคะอ๋อเราเป็นจ้ะดูมานานกี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีกว่า2ปีบอกคนอื่นมั้ยหึบอกได้บอกคนอื่นมั้ยก็บอกบ้างแล้วเขาว่าไงก็เขาก็ว่าเขาจะตามมาก็ไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าตอนที่เราบอกเรื่องราวของลุงหงอกว่าไงครับบอกว่าลุงหงอกละไอ้กำจัดสุขภาพก็ให้เขาดูในเฟซนั่นแหละเขาก็ดูอยู่จ้ะเสร็จปุ๊บแต่เขายังไม่มีเวลามาเสร็จปุ๊บเราก็เดินทางมาเจอลุงหงอกจ้ะตอนนั้นเป็นอะไรมาครับก็เป็นเส้นเลือดตีบในสมองค่ะตอนนั้นเดี๋ยวนี้เบาเบาจ้ะเบามากนะจ้ะตาสว่างด้วยใช่ไหมจ้ะตอนนั้นที่มานะที่มาปีที่แล้วครับผมพรุ่งนี้เป็นพอดีครบปีวันที่24ที่จะมานะแล้วก็มาถึงก็มารักมาให้ลุงคุณลุงเนี่ยกำจัดที่มันได้ผล 100% หนึ่งคือเหมือนจะง่วงนอนอยู่ตลอดเวลาก็เลยบอกกับคุณลุงว่าให้ช่วยตัวนี้กำจัดตัวนี้ออกก็ได้ผลเต็มร้อยตัวนี้ก็คือหายไปแล้วไม่เอากลับมาอีกฝากไปเลยนะคะไม่เอากลับแล้วอันที่สองก็คือมันแบบนอนอยู่เหมือนกับเราจะลื่นหกล้มแล้วก็จะกระตุกอยู่ตลอดเวลาสองขานอนอยู่เหมือนจะลื่นยังไงแม่ก็นอนอยู่เหมือนขาเราลื่นอยู่เงี้ยตลอดเวลาไงมันจะลื่นตลอดเวลาแล้วมันก็จักกะจี้แล้วก็เราจะทำให้เรานอนไม่หลับจักกะจี้ตรงไหนครับตรงขามันเหมือนกับขาอยู่ขาอยู่ไม่สุกนะอันนี้ก็ฝากคุณลุงเอาไปหมดแล้วทิ้งไปแล้วจ้ะไม่กลับมาครั้งที่แล้วถ้าพรุ่งนี้ก็เป็นว่าครบ1ปีวันนี้ก็กลับมาใหม่ด้วยความรักและคิดถึงจ้ะเหม็นบุหรี่ไหมครับเหม็นก็ทนได้มันเป็นเรื่องของใครของมันรังเกียจไหมมันก็เป็นเรื่องของลุงหงอกไปไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะเราก็ไม่สนไงก็แล้วแต่เขาใช่ไหมก็เรื่องของลุงไปประเด็นมีอยู่ว่าเมื่อเป็นเรื่องของเขาแล้วถ้าคนอื่นมาสูบต่อหน้าเราล่ะอันนั้นก็เรื่องของเขาอีกเราไม่เราไม่ใส่ใจไม่ถ้าเรายังมีธุระตรงนั้นเราก็ไม่หนีดีมากก็เรื่องของเขาเราก็อยู่ตรงนี้เราต้องการตรงนี้เราก็อยู่ตรงนี้ไงแล้วก็ไม่แพ้ด้วยไม่ได้สำลักไม่ได้จามไม่ได้ด้วยจะไม่แพ้บุหรี่ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ70คิดว่าจะเอาเท่าไหร่แล้วแต่พระเจ้าให้เรามาแต่ขออย่างเดียวให้สุขภาพแข็งแรงรู้ตัวยังว่าแข็งแรงเดี๋ยวนี้เดินใหม่เดี๋ยวนี้เดินใหม่สิรู้ตัวยังว่าแข็งแรงเดี๋ยวนี้เอาเลยเช็คเลยเช็คอัพเลยแข็งแรงตามต้องการไหมล่ะเบาโอเคเบาอยู่นี่เดินกลับนี่เดินเร็วกว่าเดินมาแม่เดินเร็วกว่าขึ้นอีกต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมวิ่งมาหาลุงดิวิ่งมาหาลุงต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมโอ้ยวันนี้โล่งจังเลยมีแค่สองคนเต็มใจเลยวันนี้สำหรับเราแล้วลุงหมอกคือใครครับคืออะไรความรู้สึกที่เราจะถอดออกมาลุงหมอกจะให้ตอบว่ายังไงดีอะความรู้สึกของเราตอบความรู้สึกของเราลุงหงอกก็เป็นที่พึ่งทางใจของเราเป็นที่พึ่งของสุขภาพเราแต่ว่าลุงหงอกไม่ให้ใช้คำว่าเป็นหมอก็คือเป็นผู้ที่เราศรัทธาเรามีความหวังว่าลุงหงอกจะกำจัดออกให้เราได้ถูกไหมคะครับอยู่ที่หน้าจอเวลาที่เขาทำกันน่ะเราทำได้ไหมเรารับได้บ้างไหมมันยังทำไม่เป็นค่ะมันจะต้องเข้าไอ้อะไรนะเสียบแล้วเสียบหูด้วยทีนี้เป็นคนจักกะจี้รับฟังไม่ได้ทางหูจะเป็นจักกะจี้แต่จักกะจี้แต่เปิดดูอยู่โอเคนะจักกะจี้นะเดี๋ยวดูนะจะแก้จักกะจี้จะเอาเข้าใส่จะจักกะจี้หูก็แล้วออกดูแก้จักกะจี้ไปโทษ
สาธุจักสีไหมต้องอย่างนี้เอาดูสิจักสีไหมใส่เลยเสียบเลยเสียบคนละข้างคนละข้างเสียบเลยแล้วไปไงต่อเป็นไงต้องมีเสียงไหมต้องลองมีเสียงดูขอยืมโทรศัพท์สักเครื่องนึงเออเอาแต่ต้องเป็นลุงหอกด้วยนะถึงก็ถึงไม่ฟังเนาะได้โอเคโอเคนี้กดด้านข้างให้เพิ่มเสียงเองครับผมด้านข้างให้ลองเพิ่มเสียงเราเองโอเคครับค่อยๆเพิ่มปื๊ดไปเลยกดไปเลยกดค้างเลยครับกดค้างแข็งไปเลยโอเคเอาเป็นไงบ้างได้ใช้ได้แล้วค่ะเลยจ้ะคำว่าใช้ได้คือไม่จักกะจี้ไม่จักกะจี้ฟังได้โอเคอันนี้อย่าเพิ่งนะครับถามว่าลุงหมอพูดเรื่องอะไรครับที่ฟังอยู่ลองฟังสักประมาณสักแป๊บนึง1นาทีเรื่องไอ้ออสเตรเลียร้อนมาก Oh my God. สัตว์โลกตายโอเคแล้วก็ต่อไปจะมากกว่านี้อีกได้ครับดีมากทีนี้อยู่บ้านอยากให้เป็นอย่างนี้ครับโอเคเนาะมาจ้ะหายเลยทันทีเอาโหครับก่อนยอดมั้ยทีนี้ได้แล้วค่ะพี่จะพูดอะไรต่อไหมครับมีตรงไหนอีกที่ติดอีกที่คิดว่ามันเป็นอุปสรรคอีกถ้ากลับไปอยู่ที่บ้านแล้วมันเสียดายไม่ได้บอกเสียดายไม่ได้พูดเสียดายไม่ได้แก้อาการนี้ไม่ได้พูดคำนี้ที่คิดว่ามันเป็นอุปสรรคเวลาไปอยู่ที่บ้านมันทุกข์มากเลยเรื่องนี้ก็มาใหม่มาอีกไง อยากมาก็มาได้อีกไม่ต้องให้มันคล่องใจจบเนาะจ้ะจบนะจ้ะก็ถือว่าครั้งแรกคราวนู้นก็เห็นทันตาเหมือนกันจ้ะฟังให้ดีนะมันเป็นปรัชญาคำหนึ่งผมพูดเสมอว่าผมเรียกว่าการแพทย์ทางออกทุกวันนี้ผมจะใช้คำพูดว่าเป็นการแพทย์ทางออกจ้ะเพราะไปไหนมันตันหมดใช่ไหมไปแผนตะวันตกเขาเรียกว่าปัจจุบันมันก็ตันจ้ะเขาเรียกว่าเป็นแพทย์แผนจีนแผนลาวแผนเขมรและแผนไทยมันก็ช้าดูมันจะว่ามันตันนะมันช้าพอเวลามาเจอแผนลุงหอกเข้าให้ก็เลยกลายเป็นการแพทย์ทางออกจ้ะเห็นผลได้ในปัจจุบันปรัชญาปรัชญาทางด้านนี้คือผู้รักษาต้องไม่มีโรคใดๆแปลว่าลุงหอกชาตินี้ทั้งชาติจะไม่มีโรคไม่มีโรคเข้าใจอยู่ผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่หายดูสิครับซึ่งมันต่างจากแผนตะวันตกปัจจุบัน108,000ประการเลยต่างคนละขั้วโรคเหนือขั้วโรคใต้เลยล่ะแค่นะเอาล่ะทีนี้สุขภาพดีประกอบไปด้วยกินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยไว้นี่มัน70แล้วต้องการ17มั้ยเป็นไปได้มันก็ดีเนาะเออเป็นคําตอบที่ถูกเป็นไปได้มันก็ดีเป็นคําตอบที่มันจันโลงใจจ้ะใช่เป็นไปได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ดีที่สุดนี่แหละภาษานี่ภาษาปล่อยวางภาษานี่เค้าเรียกว่าภาษาปล่อยวางนะทําให้ใจเราชื่นใจเราฉ่ําใจเราชื่นชมสังเกต70แล้วสิยังเต่งนะเนี่ยขอบคุณค่ะมันอยู่อีกนานอีกนานเหรอนะหยุดหายใจเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้น
ใช่แต่จะไม่ยอมหยุดหายใจจะหายใจไว้ตลอดจะไม่หยุดไงจะหายใจไว้ตลอดเช้าสายบ่ายเย็นกลางค่ำกลางคืนนอนหายใจงับอากาศเป็นประจำถ้าวิธีนี้ง่ายอยู่วิธีอีกวิธีนึงทำไม่ได้มันยากตรงไหนครับอีวิธีที่มันทำยากมันติดตรงไหนมันหายเข้าไปเลยมันไม่รู้อะไรเพราะเรางับเข้าไปมันก็หายไงครับแล้วก็หายไปเลยมันเก็บไว้ไม่ได้ครับผมแต่ถ้าดำบกนี่ได้ง่ายเลยดำบกนะครับเรียกว่าดำบกแต่ของจริงมันคือดำน้ำนั่นเองโอเคครับลองอีกสักทีไหมครับลองอะไรอ่ะลองดำบกครับมันเก็บไม่ได้เหมือนเก็บเงินเนาะจ้ะเงินก็เก็บไม่ได้อ้าวแล้วกันแต่หยิบได้เงินก็ใช้ไปเรื่อยๆเหมือนกันเอาลองสักตั้งสิอ่ะแต่แมนเขานำพาทีนี้ตอนที่บีบนะครับไม่ต้องไปบีบมันแรงนะเพราะว่าไม่ต้องการให้ไปรู้สึกว่าไปบังคับมันจนเกินไปแค่ห้ามมันออกเท่านั้นเองห้าสี่สามสองแล้วเวลานับให้นับช้าก็ได้ครับหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสองหนึ่งเป็นสามหนึ่งเป็นสี่หนึ่งเป็นห้ามีหน้าที่อย่างเดียวคือไม่ให้มันออกมาให้ร่างกายเขาขับออกมาเองหนึ่งเป็นหกหนึ่งเป็นเจ็ดหนึ่งเป็นแปดหนึ่งเป็นเก้าสิบ11 12 13ดูแล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้แต่ถ้าใครไม่ทำก็จะไม่รู้นะครับนอกจากเจ้าตัว14 15 16และสำคัญจะต้องลุงหมอกเป็นคนพาทำด้วยหรือลุงหมอกต้องอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ17 18 19 20 21ดูเหมือนผูกขาดแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้ผลแบบที่สบายตัวเข้าใจนะครับ17 18 19 20 21 22วิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยนะครับสวหรือว่าวัยรุ่นตอนปลายจนถึงวัยชรา17 18 19 20 21 22 23ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่เยี่ยมโอ้โหยิ่งกว่ากบจำเส้นดีกว่าเยอะเลยดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะเลยครับดีกว่าวิธีอื่นๆด้วยโอเคคราวหน้าไม่ต้องมาเอาลุงหมอกไปเอาไปเลยเหรอใช่ครับจากคนที่บ้านให้เรียบร้อยจากข้อแม้ด้วยนะเอาไปรามโชว์ไปด้วยเห็นอยู่เห็นลุงหมอกไปอยู่แต่ลุงหมอกก็ไม่ผ่านไงไปอะไรนะที่มันสูงสุดขึ้นมันประเทศอะไรนะลืมที่ไปด้วยดูกลางคืนอะบ้างไฟหรอไม่เธอไปต่างประเทศแหละไม่ใช่รัสเซียนะไปอีกนะฮอกไกโดลุงไปอีกแล้วก็มันจะหนาวเย็นอยู่ช่วงที่ลุงไปก็ดูอยู่ต่างประเทศเหรอต่างประเทศเมื่อ3เดือนที่แล้วรัสเซียนั่นแหละรัสเซียใช่มั้ยไปสลายเมฆอยู่หิมะจ้าๆใช่ใช่รายการนี้แหละชอบคลิปไหนที่สุดครับก็ดูทุกคลิปอ่ะชอบทุกคลิปเลยจ้ะดูไปเรื่อยๆถ้ามีเวลานะนอกจากนั่งทำงานแล้วก็เปิดไว้ตลอดอย่างนั้นแหละงานที่ทำนี่ทำอะไรครับทำขนมขายขนมอะไรครับขนมมีขนมเทียนขนมเปี๊ยะแล้วแต่ใครจะสั่งฝีมือฝีมือก็พอได้ทำมาตั้งแต่เล็กๆงานฝีมือทำหน้าทำตาทำผมอะไรต่างก็ทำหมดทุกอย่างสมุนไพรก็ทำจนปรุงขายได้พอตัวเองมาเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้เหงื่อตัวเองอ่ะเปื่อยทีนี้น้องสาวก็เลยมาเยี่ยมไอตัวหลานกำลังพูดภาษาเป็นโทรไปหาป้าป้าให้มาดูป้าหน่อยป้ากำลังเป็นไมเคิลทักษันไมเคิลเท็กซันที่ป้ากำลังเกาอยู่อย่างเงี้ยที่เขาลำไงที่มันเต้นน่ะไมเคิลเจ็กสันไมเคิลเจ็กสันน่ะที่มันเต้นเต้นน่ะทีนี้มันก็บอกพ่อว่ามะไอ้ป้ากำลังจะเป็นแบบนั้นล่ะคือเขาไม่เข้าใจว่าป้าเก่าแล้วเหมือนกับไมเคิล
ไอ้นั่นเต้นรำน่ะก็เลยบอกป้า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 ก็พาไปรักษาทีนี้เขาก็บอกว่าจะถ้าจะหายก็ต่อเมื่อไปกินยาที่เยอรมันถ้าจะหายก็ต้องไปอยู่อากาศเย็นก็เลยได้เป็นปีเดียวกับพุ่มพวงแต่พุ่มพวงตายแต่เรารู้นะเพราะว่าเขาคิดมากถ้ามันคิดมากมันก็จะเป็นถ้าคืนนี้ถ้าอย่างวันนี้ยืนทำผมอยู่แล้วก็มีลูกค้าเชิญบอกไปงานลูกเขาเราทำผมให้เขาเราต้องไปเราตั้งใจว่าเราต้องไปเพราะว่ามันจะขัดไม่ได้ก็เป็นลูกค้าเราพอนอนปุ๊บคืนนี้เราจะใส่ชุดใหม่อะไรดีเนาะพรุ่งนี้อันไหนมันจะสวยเนาะชุดใหม่อันไหนมันจะเก๋กว่าเพื่อนเราจะใส่ไปแค่นั้นแหละพอนึกถึงชุดใหม่ตื่นขึ้นมาคันไปหมดเลยแค่คิดก็แพ้ความแพ้ของเรานะเราแพ้พวกผ้าพวกทุกอย่างนี่คือพูดนี้ก่อนเจอลุงหงอกหรือเจอลุงหงอกแล้วก่อนเจอลุงหงอกก่อนเจอแฟนทุกอย่างก่อนเจอทุกอย่างเมื่อ20ปีที่แล้วแต่พุ่มพวงยังไม่ตายทุกวันนี้ยังเป็นอยู่มั้ยครับหายแล้วหลังจากที่ว่าไปอยู่ต่างประเทศอากาศเย็นแล้วมันก็ดีขึ้นแล้วก็หยุดกินยาแต่หมอก็บอกว่าพออายุประมาณเราหมดเมนมันก็จะดีขึ้นเองจำได้แล้วว่าคือใครจำได้แล้วใช่ไหมจบครับจบแล้วใช่ไหมจบแล้วรู้แล้วคือใครนั่นแหละรู้แล้วแล้วนี่คือกลับมาอยู่ไทยแล้วยังจ้ะกลับไปอีกกลับไปอีกแล้วเพิ่งกลับมาเดี๋ยวฟังใหม่นะถ้าอยู่เมืองนอกแล้วเวลาที่จะให้ลุงหงอกช่วยจะทำยังไงก็จะเข้า YouTube นั่นแหละแต่ว่ามันคันก็ฟังไปก็จั๊กจี้ก็เลยไม่ฟังต่อเคยฟังเหมือนกันแต่พอฟังไปแล้วมันไม่นั่นก็เลยหยุดเอาล่ะทีนี้นะต่อไปนะครับคราวต่อไปยังไม่ถึงประเด็นนะคะคราวต่อไปคราวหนูถูกต้องที่อยู่ที่ป้ายหนูไม่ต้องเข้าซอยหนูกลับออกมาอยู่ใต้สะพานพระนั่งเกล้าไปเอาของให้ป้าหน่อยไอ้ที่มันเป็นหลอดๆในถุงของเขาที่ร้านเปิดร้านตั้งเราไปจับเห็นร้านเปิดจับไหมจ้าที่เป็นหลอดๆวิตามินเหรอครับเข้าไปถามเขาเลยครับอาจจะมีเสื้อแดงไม่รู้หน้าดอกไปหน้าประตูหนูเล็กได้เลยมีเสื้อได้ค่ะ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 เดี๋ยวมีคนออกไปรับนะทีนี้พออยู่ที่ต่างประเทศจ้าให้คนอื่นทำนะไม่ได้ทำเองนะให้บอกวิธีเฉยนะนี่จะบอกวิธีแต่ให้คนอื่นทำให้ถ้าเป็นเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่าทำเองให้เขาติดต่อคุณป้าแอดมินให้ได้ในกล่องข้อความซึ่งคนนี้เป็นแล้วโอเคนะจ้ะแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการให้แค่นี้นะเรามีค่าหน้าที่บอกให้เขาทำให้อย่าทำเองคุณป้าจับปุ๊บคุณป้าแอดมินบอกให้บุกเลยบุกเลยแล้วก็เขียนมาบอกว่าไปไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นพยายามแล้วพยายามอีกเขาจะบอกบุกเลยเราก็ซื้อตั๋วเครื่องบินบุกมาเลยนั่นแหละเราซื้อตั๋วเครื่องบินมาเลยนี่คือป้าจ้ะนี่คือป้าแต่ถ้าทำได้เองจะดีแต่ถ้าทำไม่ได้อย่าทำไม่ต้องไปสนใจมันให้คนอื่นทำมันไม่อย่างนั้นหรอกถ้าว่าให้อยู่คนเดียวครับจะทำสมาธิจะได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเรามานี่มันหลายคนเหมือนกับว่าน้องๆเขาอยากจะช่วยแต่เขาก็พูดมากทีนี้พอเขาพูดมากเรารับไม่ได้เราก็เลยเอออะไรจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดซื้อตั๋วให้กูก็แล้วกันกูมาเองแค่นี้แหละจบไม่ต้องพูดก็เลยไม่พูดอะไรไงไอ้เจ้านี้มันก็ยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วเราก็จับมามันไปอยู่นานกว่าเราแล้วมันเด็กมันไม่ได้สัมผัสประเทศมากกว่าเราไงมันไปอยู่ตั้งแต่เล็กๆอ่ะก็เลยจับมาเลยอะไรจับมาเดี๋ยวนี้คงนั่นแล้วล่ะเดี๋ยวก็นั่นเองเจอเองเอาล่ะหมดไหมหมดจะพูดเรื่องความลับต่อแล้วความลับก็คือนี่แหละออฟไลน์เลยความลับคือเรื่องนี้ออฟไลน์แล้วเหรอออฟแล้วออฟเลยออฟเลยไม่มีความลับเขาพูดไปแล้วพูดไปแล้วไงพูดไปแล้วไงครับทีนี้ก็จะเป็นห่วงตอนที่อยู่ต่างประเทศอย่างเดียวนะถ้าอยู่ต่างประเทศให้เขาช่วยต้องให้เขาช่วยเพราะว่าเทคโนโลยีพอก็ต้องมีน้องคนนึงอยู่ใกล้ๆค่ะเข้ามาอยู่แล้วล่ะเจ้านั้นเขาเป็นห่วงอยู่แล้วก็นี่แฟนเร่งนะเร่งบอกจะไปเธอจะไปเมื่อไหร่จะไปเมื่อบอกเดี๋ยวจะไปก็มันมีหลายอย่างเราก็เลยไม่อยากพูดเลยบอกว่าปิดสงกรานต์แค่นั้นแหละเพราะว่าเราต้องไปงานบวชไปงานนู่นงานนี่บางอันไม่อยากอธิบายก็บอกปิดสงกรานต์เดี๋ยวติดต่ออยู่คนในครอบครัวเขาห้ามไหมเขาว่าเรางมงายไม่มีใครห้ามงมงายไหมเขาว่าไหมไม่มีใครว่าแต่ว่าคือมันคนละวัยคนละสมัยทีนี้
เราก็ไม่สวมคือเราทำไปแล้วก็เรารู้แต่ว่าทุกคนทักเราว่าเราสดชื่นเราดีขึ้นเราสวยขึ้นแค่นี้เราก็พอใจแล้วไงว่าเราสวยขึ้นเราหนุ่มขึ้นตัวเขาเองยังพูดทุกคนน้องๆว่าเราแข็งดูแล้วแข็งแรงดูดีขึ้นไงคราวหน้าถ้า TDM จำป้าไม่ได้อีกให้ตบนะถึงจะนึกออกตบ TDM ตึงทีจะนึกออกว่าเป็นใครจำได้ละตอนนี้จำได้แล้วใช่ไหมจำได้เลยว่าคุณป้านี่มีความอุตสาหะมากในการที่จะเจอลุงหมอรู้เลยที่ว่าทำไมมันถึงง่ายเมื่อก่อนแค่ถ่ายรูปส่งมาแป๊บเดียวก็ได้แล้วตอนนี้มันวกวนจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วขนาดที่คนที่จะช่วยเขาพูดมากเราก็เลยจบไปเลยก็คือตัดความรำคาญไปเลยก็คือนั่นซื้อตั๋วมาเลยมาได้ก็ได้ไม่ได้ก็นอนโรงแรมต่อไปเรื่อยๆก็บอกแบบนี้แหละแน่ก็เลยมาถ้าไม่มีลุงหมอถ้ามาแล้วไม่เจอไม่มีลุงหงอกไม่มีหงอกจะช่วยวิธีการจะช่วยตัวเองจะทำยังไงจากนี้ไปคิดว่าก็ทำปฏิบัติตามที่ลุงหงอกสอนเราจบครับดีมากเราก็จะเราทำได้เราก็ปฏิบัติกันเรื่อยๆไงเรารู้แล้วไงเราบอกเลยว่าถ้าคิดว่าลุงหงอกไม่อยู่ติดต่อไม่ได้ถ้าจะทำอะไรบ้างที่จะทำงับอากาศครับดีมากครับมีคำพูดลุงหงอกที่ติดหูเราไหมคำนี้แหละลุงหงอกต้องเป็นคนพูดคนนี้เสียงแบบนี้นี่คือลุงหงอกมีไหมคำพูดนั้นมันก็มีหลายคำมันนึกไม่ออกเอาที่เรานึกที่สุดดีที่สุดคำเดียวถ้าเป็นลุงหงอกต้องพูดคำนี้แน่ๆเลยมีอยู่แต่นึกไม่ออกตอนนี้มีอยู่กลิ่นลุงหงอกรู้สึกได้ไหมครับเวลาที่ลุงหงอกเข้าใกล้ตัวเนี่ยได้กลิ่นไหมกลิ่นหอมOkay. กลิ่นหอมดีครับดีครับดีกลิ่นหอมกลิ่นสะอาดเสียงลุงหงอกเมื่อกี้ที่ให้ไปอ่ะจำได้ไหมจำได้เสียงเป่าดีมากครับจำได้ดีมากวันหนึ่งข้างหน้าพอไม่มีลุงหงอกให้เข้ารหัสที่ว่ามาเนี้ยเสียงกลิ่นเรามากเลยอย่าเพิ่งดึงโฟกัสครับเข้ามาได้เข้ามาเลยครับเข้ามาเลยให้เข้ารหัสแม่มองผมให้เข้ารหัสเรื่องเข้าได้ครับไม่มีอะไรครับมันคุยกันตรงนี้อยู่นะเข้ารหัสด้วยการนึกเมื่อกี้เนี่ยอันไหนอ่ะอะไรก็ได้เสียงกลิ่นคำพูดนั่นแหละครับก็กลิ่นสะอาดคำพูดก็เสียงลุงหายใจไงลุงเป่าไงจำได้อันนี้เลยครับจำได้หนูด่วนไหมรีบไหมคะรีบอยู่ใช่ไหมคะปฏิบัติงานค่ะอืมผมแป๊บนึงจ้ะอ้าวทั้งหมดนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ 95% จ้ะแข็งแรงและหายและหายจากอาการที่เคยเป็นจ้ะเขามาไกลไงถ้ารีบจะส่งเองเขามาไกลถ้ารีบถ้าน้องเขารีบจะส่งเองจะไปไหนอ่ะถ้ารู้เนี้ยยอมนี่เป็นแฟนขับฟันแท้เอาไปดิ้นงานค่ะต้องไปหาโรงแรมที่ตรงนี้อ้าวจบแล้วขอบคุณ